มอบให้กับหน่วยประชาดานะครับคนรักกิ่งทองคนรักมวยไทยต้องมาชมวันนี้ติดครับขอบคุณครับเอาละครับต้องชมกันครับสวัสดีครับท่านก็คือศึกดาวรุ่งพระบาท10กุมภาพันธ์ที่ราชดำเนินเตอร์พงศ์วิเศษไปทูลคุณจิตเขี้ยวสกุลแล้วก็2โปรโมเตอร์ครับวันทรงชัยกับเพชรยินดีร่วมมือกันนะครับมาดูคู่นี้ยกที่4โอ้โหดูเดือดเหลือเกินฝ่ายแดงยกวิทยาเพชร 40,000 น้ำเงินไทยเดชสอดาชัยใครชนะนี่ได้เข็มขัดแชมป์ของมวยเวทีมวยสยามอ้อมน้อยแล้วก็มีโบนัสพิเศษจากเมล็ดแตงโม M16 อีก 20,000 ยอมเพราะว่าต่อยกันมันมากๆเลยอุทยาอาศัยรูปร่างช่วงดีนะครับแข็งแรงอ่ะขอบลายนะนี่อ้าวชัยเดชชัยเดชโดนอีกแล้วแต่ว่าตัวเล็กกับตัวใหญ่นี่คุณอาจพอตัวเล็กทำแล้วไม่ค่อยเห็นใช่พอตัวใหญ่ทำแล้วเห็นชัดเจนเพราะฉะนั้นตัวเล็กต้องขยันดิใช่โอ้ยแต่ว่าแหมไงยกวิทยานานๆมาทีชัยเดชใช่ใช่เจอลูกรัดเข้าไปนะครับดินไม่หลุดเหมือนกันโดนรัดไปรัดมานี่ดิ้นไม่หลุดไทเดชใช่โอ้ยมาแต่ว่าต้องยอมนะว่าชกกันมันมากๆเลยเบียดไปเบียดมาเดี๋ยวแดงเดี๋ยวน้ำเงินเดี๋ยวน้ำเงินเดี๋ยวแดงแต่ว่าหยงยันแข็งแรงดื้อไทเดชมาอีกรอบนึงแล้วมาอีกแล้วมาค่อยแล้วมาค่อยแล้วอ้าวมาค่อยอีกแล้วเห็นชัดเจนมาค่อยแล้วนานๆกระทุ้งแต่ว่ากรรมการนี้ต้องพิจารณาเลยนะแต่ละดอกที่ออกไปเนี่ยของไทยเดชยกวิทยาทำไงอ้าวอ้าวเปลี่ยนออกไปอีกแล้วไทยเดชแม่แค่นี้ก๊กสองฮึดไปอีกแล้วโอ้โหสมศักดิ์ศรีของคู่ชิงแชมป์หมดยกที่4หากคุณต้องเผชิญกับอาการแสบร้อนกลางอกหรืออาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนกาวิสคอนออกฤทธิ์ใน5นาทีเพื่อช่วยบรรเทาอาการปวดแสบร้อนกลางอกโดยคุณประจนุระมาทรครับและเคล็ดขัดยอดปวดเมื่อตามร่างกายชายน้ำมันตราบาเซียนติดตามชมยกสุดท้ายของมวยชิงแชมป์ในรุ่น105ปอนด์ของเวทีมวยสยามต่อไปครับแล้วครับก็ต้องดูกันใครจะได้เป็นแชมป์ในแชมป์ที่ว่างใครจะได้ค่าเข็มขัดใครจะได้รางวัลพิเศษ 20,000 บาทจากมาเลเซียโม M16 ครับชิงดำกันยกสุดท้ายเอ้าฝ่ายแดงหยงทิยาน้ำเงินชัยเดช105ปอนด์นะครับมีมาเลเซียโม M16 อีก 20,000 ด้วยเอ้าแต่ยันวิเศษชัยเดชลุยโอ้ล้มไม่ได้เลยนะครับทางหยงทิยาโอ้โหชกกันต้องยอมรับว่าอิ่มและดูเดือดมากๆเลยโอ้โหฝ่ายแดงหยกวิทยาน้ำเงินชัยเดชไม่มีใครยอมใครโอ้โหทุกลูกเอ้าหยกวิทยาพลิกมานิดนึงพลิกมาเอ้าชัยเดชกระชากมาแดงด้วยเข่าซ้ายดอกนึงตีละกันเลยนะครับกับกัณฑพัฒน์แยกหยกวิทยาต้องเข้านะครับต้องเข้าชัยเดชแทงไว้ทีหนึ่งพลิกมานิดนึงมาเด็บทีมพี่เลี้ยงชัยเดชโบกแล้วนะครับโบกไม่ให้เข้าแล้วทีมยันอีกดอกนึงโอ้โหโดนลูกนี้โดนลูกนี้เข้าซองเลยนะครับทางหยกวิทยาไทเดชตั้งหลักได้ตั้งกำแพงไว้ไม่เข้าแล้วนะครับอ้าวรัดอ
ูเล็กแต่ต้องยอมรับว่าแพงมากมากเลยแกตั้งกำแพงและเตะแรงด้วยนะครับชัยเดชแต่ว่าต้องยอมรับว่าชกกันสมศักดิ์ศรีของคู่ชิงในรุ่น105ปอนด์ของเวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับมีก๊อก2ในช่วงกลางยกและมาฉายยกนี้หมดยกสุดท้ายรอสักครู่นะครับเพราะว่าจะต้องมีการประกาศคะแนนคุณหมายก็ขึ้นไปบนเวทีเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรอสักครู่นึงทั้ง3ท่านที่ให้คะแนนวันนี้ก็มีธนวุฒิรังนงค์และสองอวยพรเขียวกุ้งแล้วก็พิจิตรพรมพงษ์ต้นยกกลางยกปลายยกตลอดนี่วิทยาเพชร 40,000 ดูแลหน้าตาให้นี่แกก็คือ20,000 บาทครับเรียนเชิญคุณมาจนนะครับมอบให้นะครับนี่เป็นโบนัสพิเศษของผลิตภัณฑ์เมล็ดแตงโม M16 ที่มอบให้แชมเปี้ยนทุกครั้งที่ขึ้นชก